ฝึกเป็นนักครีเอทีฟกับสิ่งรอบๆตัวครีเอทีฟคืออะไรในความคิดของคุณถ้าได้ลองมองไปรอบๆตัวเราทุกคนนั้นก็จะเห็นว่าทุกพื้นที่มีแต่ความครีเอทีฟไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรอบๆตัวอะไรก็ตามที่สามารถดึงดูดความสนใจของเราไปได้สิ่งนั้นคือความครีเอทีฟมาฝึกหยิบเอาความครีเอทีฟในตัวคุณออกมาใช้กันดีกว่า 1. ออกไปเที่ยวกันอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราคิดงานได้ดีกว่าการอุดอู้อยู่แต่ในห้องคือการออกไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาและเปิดใจรับสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างเข้ามาออกห่างจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโซเชียลสักพักการไม่ได้เจอสิ่งรบกวนมากๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงพอได้อยู่อย่างสงบแล้วสมองเราจะโล่งพร้อมรับความคิดใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มความครีเอทีฟอีกครั้ง 2. สมุดจด1เล่มสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออุปกรณ์คู่ชีวิตในการบันทึกความคิดต่างๆของเราซึ่งการพดสมุดกับดินสอปากกาเอาขึ้นมาจดมาเขียนสามารถทำได้ดีกว่าการพิมพ์ความคิดลงคอมพิวเตอร์จะเขียนจะขีดค่ายังไงก็ทำได้ทำได้รวดเร็วทันใจกว่ากันหรือจะวาดรูปอะไรเป็นสัญลักษณ์ทดแทนก็ทำได้เช่นกันได้ทั้งจดความคิดทั้งใส่ข้อความเตือนความจำ 3. เลือกไปอยู่ในสถานที่ชอบเลือกแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ชื่นชอบหาเวลาว่างไปอยู่กับสิ่งนั้นให้นานๆแล้วเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจที่ผุดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารสวนสาธารณะแกลเลอรี่งานจัดแสดงหรือสถานที่อื่นๆนอกจากนี้หากได้เจอคนประเภทเดียวกันที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานก็จะยิ่งฟุ้งขึ้นไปอีก 4. เก็บเกี่ยวคำพูดดีๆข้อคิดดีๆคำพูดหรือคติประจำใจหลายๆคำสามารถนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันอย่างคำพูดเด่นๆที่เอามาใส่เตือนใจในโฆษณาเป็นคำถามเช่นโฆษณาของไทยประกันชีวิตที่คนชื่นชอบและมียอดวิวสูงๆหลายๆตัวส่วนใหญ่จะเปิดคำพูดดีๆให้คนได้ฉุดคิดกันทั้งนั้นสุดท้ายครีเอทีฟคือความเป็นตัวของตัวเองคือความอิสระทางความคิดคือการสร้างสรรค์ผลงานที่บ่งบอกความเป็นตัวเราให้ได้มากที่สุดไอเดียที่ออกมาจะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหรือมีคุณค่าก็ได้อยู่ที่คุณจะนำสิ่งนั้นมาใช้อย่างไร